รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะนำเสนอเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และก็ครอบครัวครับวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับวันนี้มีเมนูเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าเฮลตี้สุดๆแล้วกันนะครับเพราะว่าทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายแล้วก็ดีต่อโลกมนุษย์นะครับนั่นก็คือเมนู Detox Juice ครับเอาละครับ Detox Juice นะครับบอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่เหมือนทำให้ร่างกายของเราสะอาดขึ้นแล้วกันนะฮะพูดแบบกลางๆนะครับแต่ว่ารสชาติอร่อยแน่นอนหลายคนกังวลว่าอุ๊ยพอได้ยินคำว่า Detox เหม็นเขียวไม่ไหวละกินแล้วแบบไม่ดีแน่เลยต้องขมแน่เลยทัศนคติแบบนั้นจะหมดไปถ้าคุณได้ Detox Juice สูตรนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มีส่วนผสมแค่4อย่างเองนะครับบีทรูทนะครับแตงกวาญี่ปุ่นเลมอนแล้วก็ขิง4อย่างนี้เนี่ยหอมอร่อยรสชาติจัดจ้านแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับมาขั้นตอนการทำนะครับเราจะเป็นใช้เครื่องแยกกากนะฮะแยกน้ำผลไม้กับกากออกจากกันนะครับแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับจากนั้นนะครับค่อยๆใส่ได้เลยนะครับอาจจะยังไม่ได้ที่น้ำจะออกมากากจะออกไปนะครับตามด้วยบีทรูทนะครับดูเสียงสิครับรสชาติต่างๆเนี่ยก็คือครบถ้วนแล้วครับขิงมะนาวนะครับอ๋อขิงแล้วก็เลมอนนะฮะเราใช้เลมอนนะครับแล้วครับหลังจากเราแยกสกัดเรียบร้อยนะครับดูสีสันดูเขาเรียกว่าฉูดฉาดแล้วกันนะฮะแล้วก็มันจะมีกลิ่นของขิงขึ้นมาอ่อนๆ นิดนึงผมคิดว่ามันช่วยทำให้เราเจริญอาหารนะเดี๋ยวเราใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยนะครับแล้วครับหลังจากเราเทใส่แก้วเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มความหอมหวานนิดนึงนะครับด้วยน้ำผึ้งนะฮะในปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็จะมีความหอมอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพเช่นกันจากนั้นคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับก่อนจัดเสิร์ฟนะครับนี่ขึ้นชายฝรั่งนะครับเซลลี่ปักลงไปก็สุดท้ายนะครับกลัวเขาไม่รู้ว่าเราใส่เลมอนลงไปในนี้นะฮะเราก็ต้องนี่โชว์มันก็อาหารตาด้วยนะครับไหนๆจะโดนดีท็อกกันแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของเรานะครับดีท็อกจูสครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเตรียมทำเมนูอร่อยๆรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังนมญี่ปุ่นมาฝากค่ะใส่นมข้นหวานลงในหม้อตุ๋นตามด้วยนมข้นจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวโพดละลายน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นและปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งขนมปังกรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องแล้วนวดจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำและเนยสดชนิดเค็มนวดจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่3ผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองและส่วนที่4ผสมกับสีผสมอาหารสีม่วงทุกสีนวดจนเข้ากันตัดก้อนโดแต่ละสีน้ำหนัก30กรัมรีดเป็นแผ่นพับเป็นทรงสี่เหลี่ยมและบีบตะเข็บให้สนิท
างลงในถาดอบพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ250องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตานำขนมปังมาบีบใส่ไส้สักขยานมแล้วโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังนมญี่ปุ่นแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะมีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานเชื้อสายฝรั่งเศสมาฝากคุณผู้ชมนะช็อกโกแลตซูเฟลวิธีการทำของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าขำละกันนะเพราะว่าเราไม่ได้อบซูเฟลในเตาอบแบบใหญ่โตมโหฬารแต่เป็นซูเฟลที่ใส่กระทะที่ทำกับข้าวนั่นแหละคุณผู้ชมเริ่มต้นคุณผู้ชมเราก็ต้องเตรียมซอสไปก่อนวันนี้เป็นซอสมิกซ์เบอร์รี่เขามีมิกซ์เบอร์รี่ฟลูเซนซื้อมาเลยคุณผู้ชมอย่าลืมคุณผู้ชมขวดนี้สำคัญนะมิกซ์เบอร์รี่ฟลูตเบสพรีพาราชั่นตราเนเจอร์เทสมีความเป็นเบอร์รี่รวมทุกสายพันธุ์อยู่ในนี้มันอร่อยนะหอมมากใส่น้ำสะอาดลงไปนิดนึงในเรื่องของการทำพวกดีเซอร์ซอสพวกนี้คุณผู้ชมอย่าใช้ไฟแรงนะมาด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมะลายคุณผู้ชมซอสของเราเริ่มจะเดือดแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปพอใส่ไปเสร็จนะก็รีบๆคนเลยคุณผู้ชมส่วนผสมเนี่ยจะขุ่นๆเราจะดูว่าใช้ได้ก็ต่อเมื่อซอสของเราใสเจ๋วแหววนะคุณผู้ชมก็แสดงว่าแป้งสุกเอาล่ะคุณผู้ชมซอสของเราใช้ได้ที่แล้วพักส่วนผสมของ Mix Berry Sauce นี่ไว้เรามาเตรียมทำช็อกโกแลตซูเฟลกันเลยนะครับโอ้ยกลิ่นหอมคุณผู้ชมเป็นความหอมที่ใฝ่ฝันเหลือเกินที่จะอยู่ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียเพียร์เลสฟู้ดนะคุณผู้ชมเราก็ทาซะคุณผู้ชมเพื่อให้มันล่อนๆน้ำตาลทรายจัดการใส่ถ้วยลงไปกริ่งๆ
้วยซูเฟล่เราพร้อมแล้วต่อไปนี้เราผสมกันเลยค่ะเราก็จะใส่ไข่แดงสดๆลงไปในชําอ่างไข่แดงเราคนผสมไข่แดงให้แตกแบบนี้ไขมันที่ใช้วันนี้ที่จะใส่ลงไปในไข่แดงเป็น Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย Careless Food คุณผู้ชมเป็นไขมันจากวัวเลยนะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าไข่แดงเนี่ยจะขึ้นมาเป็นครีมคนไข่แดงเนี่ยให้เข้ากันกับไขมันแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้เราก็ค่อยๆใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคุณผู้ชมโกโก้ผงเลือกโกโก้ผงอย่างดีนะคุณผู้ชมพอไข่แดงกับโกโก้เข้ากันมันก็จะหนืดๆเราก็จะใส่นมสดแบ่งใส่ทีละน้อยแล้วก็คนไปเรื่อยสุดท้ายวานิลาพอส่วนผสมตรงนี้เข้ากันดีสุดท้ายอุ๊ยเกือบลืมแป้งสาลีทำเค้กตราริบบิ้นให้มีความทรงตัวของความเป็นขนมเท่านั้นเองแหละคุณผู้ชมไม่งั้นเหมือนเราจะกินขนมไข่นะคุณผู้ชมนะไข่ขาวสดคุณผู้ชมเทลงไปครีมออฟทาทาน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งส่วนผสมของไข่ขาวขึ้นฟูแต่ไม่ถึงกับฟูเบามากเพราะเราไม่ได้กำลังทำชิฟฟ่อนเค้กนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีส่วนผสมอยู่2ส่วนเมื่อก่อนเราทำชิฟฟ่อนเราจะแบ่งครึ่งแต่ตอนนี้เราจะเอาส่วนที่เป็นไข่ขาวเนี่ยเทลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วใช้ตะกร้อคนอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วยกขึ้นเอาละพอคนผสมซูเฟ่ได้ที่เราก็ตักใส่ถ้วยขอแค่ครึ่งถ้วยนะเพราะเดี๋ยวเราจะมีมิกซ์เบอร์รี่ซอสไว้แล้วก็วางลงไปในกระทะคุณผู้ชมคะพอวางเสร็จเรียบร้อยเราก็จะจุดเตาใช้ไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปในกระทะแต่ละเดือนก็จะปิดฝาหาฝาอะไรก็ได้ค่ะที่มันพอดีกับไซส์กระทะถ้าสุกแล้วส่วนผสมมันก็จะขึ้นตัวพอประมาณอุ้ยเกือบเต็มถ้วยโอ้ยร้อนจี๋เลยแล้วเราก็จะใส่มิกซ์เบอร์รี่ซอสของเราลงไปโรยหน้าด้วยไอซิ่งนิดหนึ่งรีบยกไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะชากาแฟทุกอย่างร้อนๆพร้อมค่ะช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานามีของอร่อยรอคุณผู้ชมนะครับเดนจี้บัตเตอร์ครีมสไลซ์อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่เค้กของเรา2คนเนี่ยเป็นบัตเตอร์ครีมเค้กชิ้นเล็กๆมีชื่อเมนูว่า Dainty Butter Cream Slices ว้าวช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหวยใส่ผงวุ้นตรานางเงือกตามด้วยน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมกลิ่นมะลิปิดไฟพักให้อุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการต้มวุ้นต้องต้มให้เดือดทั่วหรือให้มีฟองอากาศลอยตัวจะทำให้วุ้นละลายหมดเมื่อพักให้เย็นวุ้นจะทรงตัวดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผลไม้เชื่อมที่เตรียมไว้วางช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเต้าหวยเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทส
วันนี้เรามีเมนู Mix Berry Party Punch มาฝากค่ะเท Mix Berry Fruitbait Preparation Granite Taste ลงในภาชนะตามด้วยโซดาคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เม็ดทับทิมลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสม Mix Berry ที่เตรียมไว้น้ำแตงโมสดน้ำชามะนาวและน้ำสับปะรดใส่บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สไลด์และส้มซันคิสแต่งด้วยใบสะระแหน่และโรสแมรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบรดการเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบรดการเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้สัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่เค้กของเรา2คนเนี่ยเป็นบัตเตอร์ครีมเค้กชิ้นเล็กๆมีชื่อเมนูว่า Dainty Buttercream Slices ว้าวขั้นตอนแรกถ้าบอกว่าแป้งเค้กวันนี้เราสองคนเลือกใช้นี่ค่ะแป้งเค้กตราลิปบิ้นสังเกตง่ายๆแถบสีชมพูแล้วก็มีโบริปินตรงนี้นะคะจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลทรายผงฟูและเกลือป่นอันนี้เป็นหนึ่งเคล็ดลับค่ะน้ำตาลทรายจะเป็นตัวช่วยให้แป้งเค้กของเราไม่เป็นก้อนๆนะใส่ไข่ไก่เย็นจัดลงไปโอเคคนให้เข้ากันก่อนทำไมเราต้องผสมให้เข้ากันเพราะเวลาเราตีส่วนผสมจะไม่ฟุ้งออกมาใส่โอเวอร์เลตโอเคเป็นสารเสริมคุณภาพอย่างหนึ่งนะคะระหว่างที่เรารอเค้กของเราตีนะคะน้ำเย็นเราจะใส่กลิ่นนมเนยครีมลงไปในน้ำตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะส่วนผสมได้ที่แล้วนะคะเติมนี่เลยค่ะ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียนะคะตราเพียเลสฟู้ดนะคะเราเอาส่วนผสมนี้นะคะไปละลายค่ะจากที่เค้กของเราอยู่ในเตาอบเราจะมาทำบัตเตอร์ครีมกันค่ะต้องเริ่มจากการใช้ของคุณภาพดีๆอย่าง Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียเลฟู้ดนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำเชื่อมอเนกประสงค์กลิ่นนมเนยครีมเดี๋ยวนะขออนุญาตเอาช้อนกวาดออกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมข้นหวานค่ะหลังจากที่เราตีบัตเตอร์ครีมได้ที่แล้วเราจะเอาเค้กของเราออกจากเตาอบคว่ำแล้วก็มาหั่นขอบออกเพราะว่าส่วนขอบอะค่ะเป็นส่วนที่โดนความร้อนเยอะกว่าเขาจะแห้ง
ลาที่สำคัญที่สุดของรายการแล้วโหเป็นเนื้อเค้กที่กินง่ายแล้วก็เราเชื่อว่าไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่น่าจะชอบเนื้อเค้กแบบนี้เพราะเป็นเนื้อเค้กที่กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะครับรับรองเลยแหละว่าอร่อยที่สำคัญทำแบบนี้เป็นชิ้นใหญ่ๆหั่นๆๆๆเป็นชิ้นเล็กๆ เวลามีงานเลี้ยงหรือมีอะไรเนี่ยแบบนี้ง่ายมากเลยกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Apple Can นะครับหลายคนสงสัยว่าคืออะไรนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเสิร์ฟน้ำ Apple นะครับอยู่ในผล Apple แต่ว่ามีความกิ๊บเก๋ก็คือฝาของเราก็คือจะเป็นฝากระป๋องนั่นเองนะครับสุดท้ายก่อนจัดเสิร์ฟนะครับนี่เลยนะฮะเป็นฝากระป๋องน้ำอัดลมก็ได้นะครับเราก็ไปตักมาวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์นิสักอยากทำขนมไทยแบบง่ายๆให้คุณผู้ชมรับประทานเองที่บ้านเพราะเดี๋ยวนี้ขนมบางอย่างก็เริ่มจะหายไปแล้วนะคุณผู้ชมอย่างเช่นขนมตาลกะทิสดสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูมาฝากชื่อว่าสตรอเบอรี่เจลลี่ชีสพายค่ะ